ข่าวดีช้างศึกคว้าตัวลูกครึ่งตัวท็อปอีกแล้วจากเนเธอร์แลนด์ในขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่มั่นใจจัดคว้าแชมป์คิงส์คัพผลนี้ในการเจอซีเรียวันที่14ถึงอันดับโลกดีกว่าแต่เล่น11คนเท่ากันไม่กลัวส่วนทีมชาติเวียดนามขอแซะเกมแรกฝนตกหนักไทยใช้อะไรรีดน้ำ ขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียงานเข้าตัวโอนได้รับบาดเจ็บก่อนเจอจีนในฟุตบอลโลกแต่จะแค่อะไรโอนเพิ่มระดับโลกอีกคนไปเลยจากเนเธอร์แลนด์งานนี้สื่อจีนกลัวจัดตีข่าวอินโดไม่ธรรมดาคากแพ้คาบ้านมีหวังโคตชโดนเด้งทันทีทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลุงปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปี๊อพงยิงวันนี้ครับเรามาดูที่ข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยอะไรสดใสสดใสชื่นใจกันหน่อยนะครับเพราะว่ายู20ของเราที่จะไปชิงแชมป์เอเชีย er เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้รอบคัดเลือกเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีตัวซูเปอร์สตาร์หรือว่าตัวโอนลูกครึ่งอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยครับทีมมากนักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมากันเพียบมาเข้าแคมป์ลองตัวเก็บตัวดูนะครับให้โค้ชเปเรราเนี่ยลองดูซิว่าจะสามารถใช้งาน ได้มากน้อยขนาดไหนผมว่างานนี้บุรีรัมย์จัดเต็ม100%เซแล้วเป็นข่าวดีมากนะครับล่าสุดก็คือได้ซิมไบนะครับแล้วก็เทอรี่มาแล้วและล่าสุดของล่าสุดอีกได้โทนี่ฟานูเดนนะครับลูกครึ่งไทยคอนแลนนะครับร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยเดี๋ยวต้องรอดูว่าดีแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็อายุ17นะครับสูง182เล่นแบ็กซ้ายวิงแบ็กได้หมดนะครับ จากสังกัดเทล a r FCU18 นะครับก็อยู่ในลีกระดับ2ของเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าการผสมผสานกันของเด็กไทยลูกครึ่งแล้วก็ตัวทีเด็ดเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่นี่ถือว่าเสริมกําลังเข้ามาเยอะนะฮะนี่ยังอันนี้คือที่รู้นะสอาคนนะเดี๋ยวมาเพิ่มอีกนะครับจากรายงานแต่เดี๋ยวรอก็เปิดตัวทีเดียวแล้วกันว่าใครติดทีมชาติบ,บ้างส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยก็หลังจากแข่งขันไปเนี่ยนะครับบรรยากาศต่าง ดูดีไปหมดนะครับต้องบอกว่าหลังจากเก็บชัยชนะได้3าหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มองเห็นได้ชัดแล้วว่าเราจะเดินในทิศทางไหนนะครับในการสู้ศึกนะครับต่อไปในอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่ใครเป็นตัวตายตัวแทนของใครบ้างหรือว่าใครจะเข้ามาเสริมทีมชาติไทยใครได้รับโอกาสแล้วทําได้ดีแค่ไหนอันเนี้ยเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็มีการลงสนามฝึกซ้อมนะครับ ในช่วงวันหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี2ชุดนะครับสองเซกชันใครลงแล้วก็พักกันไปใครยังไม่ลงก็มาเสริมความแข็งกแกร่งกันต่อเนื่องนะครับเพื่อให้สภาพร่างกายเนี่ยพร้อมสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าจะต้องแข่งกับซีเรียในวันที่14นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็นักกีฬาของเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซีเรียเนี่ยถ้าเราเจอเขาในนัดชิงเนี่ยไม่ได้กลัวนะ อ,อ,อยากให้แฟนบอลเข้ามาเยอะๆด้วยการเจอซีเรียนเนี่ยเราได้เห็นการเล่นของเขาแล้วนะครับโค้กก็วิเคราะห์แล้วรับทราบข้อมูลแล้ว ส่วนตัวทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะซีเรีย e ได้นี่มุมมองจากนักกีฬาไทยนะเออซีเรีย e เป็นทีมแข็งแก่งมีฟีฟ่ารังกิ้งที่ดีกว่าเราแต่ในสนามเล่น11คนเท่ากันเนี่ยเอ,อิมจะไปกลัวอะไระครับเราสามารถเก็บชัยชนะได้แน่นอนนะครับแล้วก็มั่นใจชอบนะครับในการมั่นใจแบบนี้ของนักกีฬาทีมชาติเพราะว่าถ้าเรายังแพ้นอกสนามในสนามจริงๆเราคงจะสู้เขายากอะแต่ต้องบอกนะครับว่าเวียดนามก็อยากผสมลงข่าวไทยหน่อยนะครับไทยแข่งทีไรมาด้วยคือเขาก็ ็เอาภาพในการที่เรารีดน้ําก็ต้องยอมรับอะ่ะมันไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังประสบการณ์ในการจัดเตรียมการแข่งขันของเรามันก็อาจจะยังมีความผิดพลาดนะจากสงขาเนี่ยแต่เรากา็มีการแก้ไขปรับปรุงกันไปทั้งสื่อเวียดนามก็ไม่สนนะหัวเราะเยาะอีกนะฮะเอาข่าวไปลงบอกว่าโอ้ยฝนตกหยุดเล่นก็นานแต่ลืมไปเล่าะว่าวันก่อนข่าวที่แล้วเนี่ยคุณพายุเข้านะเออคุก็เจอหลายอย่างไม่นามาแซวกันนะเออหรือมาแซะนะฮะก็อบอกว่า แม่สนามบ้านเรานะครับฝนตกแป๊บเดียวน้ําท่วมนะครับสนามมันเล่นไม่ได้ก็เลยต้องหยุดพักปั๊มก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เลยเอาป้ายโฆษณามารีดน้ําโอ้โหดูสิครับแสบจริงๆฮะโอ้โทีตอนตัวเองพายุเข้านี่เราไม่ว่าอะไรเลยนะเออเอาเอา นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นข่าวของเวียดนามตีข่าวนี้นะครับส่วนไซติของนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เอามาให้เพิ่มเติมนะครับก็เก็บมาทีละรายสองรายแล้วกันนะครับอย่างจเจริญสักวงกรเนี่ยมีโอกาสยิง4ครั้งผมว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในเกมนั้นเลยนะฮะก็คือโอกาสยิง4ครั้งส่งบอลสําเร็จ23ครั้งชนะการดวล5ครั้งเปิดบอล9ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายอีก13ครั้งผมว่าอยู่ในช่วงเ,เขาเรียกว่าอะไรมั่นใจ ในการลงสนามให้กับทีมชาติรู้ว่าอิชิอิต้องการอะไรอันเนี้ยผมชอบมากนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งครับปิดทองหลังพระเคลื่อนที่ไปทุกตำแหน่งของสนามโอ้โหถ้าเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวทํางานหนักจริงๆครับวีรเทพป้อมพันแต่ว่าการเจอกับฟิลิปปินอาจจะยังไม่ใช่คู่ต่อกรในระดับที่สูงจัดๆนะครับซีเรียเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าฟิฟลิปปินไม่เก่งนะฟิลิปปินด,ดีช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็สถิติของวีรเทพนะครับ สัมผัสบอล56ครั้งมากสุดอันดับ3ของทีมนะครับจ่ายบอลสำเร็จ27ทับสนะครับจ่ายบอลพื้นที่สุดท้าย14ทับ 19, คอสตบอล3แย่งบอล3ปะทะ3และตัดฟาวหครั้งนั่นเองอันนี้ก็คือสถิติของเจ้าเตอร์วีรเทพป้อมพันธ์นะครับขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเลยเนี่ยดวงแต่งเหมือนนะได้รับข่าวร้ายก่อนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในการที่จะเจอกับจีนเนี่ย โอ้โหล่าสุดเลยคือเหมือนกับว่าตัวหลักของเขาจะเจ็บนะเออแล้วก็มีการตีข่าวออกไปนะครับนั่นคือจอร์ดี้อามัดแล้วก็แซนดี้วอลเป็น2ตัวหลักเลยที่เ่าเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็ตัวโอนเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชินไตย,ยังเนี่ยเขาก็วอร์รี่แฟนบอลก็กังวลน,นะครับว่าจะเล่นได้ไหมในการเจอกับทีมชาติจีนเพราะาตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากตารางคะแนนและอินโดเนียมี3แต้มยังไม่แพ้ใครก็จริงแต่3แต้ม ยังหลุดอันดับท็อปโฟนะอยู่อันดับ5นะบาเรนมี4นะครับเออซาอุ4ออสเตรเลีย4เพราะฉะนั้นต้องสัก3แต้มในการเจอจีนพวกเขาจะทะลุขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยครับเดี๋ยวจะมีทีมตัดกันเอง หัวตารางอยู่แล้วนะครับเพราะว่า5กับ6เนี่ยเจอกันนะครับ1 2 3 4แกก็ไปเจอกันเอาเองนะครับแล้วมาดูว่าใครเนี่ยจะเก็บ3แต้มได้บ้างอูหถ้าออกเสมอเสมอนี่อินโดยิ้มนะครับแต่ว่าถ้ามีทีมใดท,มทีมนึงแพ้ไปเลยก็ยิ้มเหมือนกันนะครับส่วนชินตตย,ยังก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าไม่ต้องวอรี่นะครับไม่ต้องกังนวลว่า2นักเตะบาดเจ็บเจ็บนิดหน่อยน่าจะลงได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเล่นได้จริงหรือเปล่าตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยตัวที่เขาได้โอนมา เนี่ยนะครับเขาเอาโอนมาอีกเดี๋ยวพร้อมเล่นนะครับหลังจากเนี้ยหลังจากนั้นนี้ไปเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วนะครับนั่นก็คือนักเตะจากระดับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ผมได้เล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวโหดๆของเขาแบบนี้นี่มีเต็มเลยนะครับโอ้โหได้มาอีกเนี่ยถือว่าหืของแท้นั่นก็คือเควินดิสซึ่งจากรายงานเนี่ยบอกว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยมาจากอินโดนะนะครับแล้วก็เป็นลูกครึ่งจริงๆ คราวนี้เนี่ยไปจีบอยู่นานนะครับในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยบอกว่าเล่นให้โคเปนไฮเกนเนี่ยไปแล้ว18นัดรวมถึง10นัดในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาด้วยนะครับแล้วก็การแปลงสัญชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเร็วสุดก็มาในเดือนพฤศจิกานะครับอีกรอบหนึ่งอ้า เดี๋ยวได้เห็นแน่ว่าซปเปอร์ทีมของอินโดจะเป็นยังไงก็คือโอนจนทีมชาติจีนเนี่ยสื่อจีนเอาไปตีข่าวเนี่ยบอกว่าโอ้โห,หเจออินโดหรือเจอ,อนิธรแลนโค้ดเขา,าก็กลัวนะโค้ดให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าโหเจอนี่ชะตากรรมของฉันนี่จะไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยหน้าเกงขามมากเลยเขาเสมอได้ทั้งเนเอเออสเตรเลียนะครับเสมอได้ทั้งซาอุเสมอบาเรียนมาท,ทั้งทั้งที่น่าจะชนะโอ้โหถ้าโค้ดจีนพูดขนาดนี้แล้วเนี่ย ผมว่าทีมจีนเนี่ยยังไม่มีซักแต้มน่าจะขาสั่นกันอยู่และที่สําคัญสื่อจีนบอกว่าถ้าเกมนี้ทางด้านของจีนเนี่ยแพ้อ,อินโดนีเซียโค้ชอีวานโควิชเนี่ยไปต่อเลยครับเด้งต่อเลยครับสี่นัดไม่มีซักแต้มเนี่ยไม่สามารถหูจะหวังยากอะ่ะในการไปฟุตบอลโลกเพลย์ออฟก็ยากนะครับอินโดจะขึ้นแท่นแทนนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่นำมาฝากกันนะหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนะครับ